ครับผมหลายคนก็คงจะมีความสงสัยนะว่าเอ๊ะปิกเนี่ยถ้าแบบเนื้ออะไรมันต่างกันนะครับแล้วขนาดเดียวกันความหนาเท่ากันนะเสียงมันจะเป็นยังไงน้องไอซ์เสียงจะต่างกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปโดยใช้ปิกยี่ห้อเวกกี้สีแดงแรงฤทธิ์อย่างนี้นะครับเป็นรุ่นเคลียร์ XL ครับผมเนื้อเคลียร์แล้วก็เนื้อเดลินสีเขียวครับแล้วก็อีกเนื้อนึงคือเป็นไนลอนเนาะเป็นไนลอนสีออกดำๆเทาๆนะครับในส่วนตัวปิกเนี่ยก็จะมีเป็นบริษัทที่ผลิตปิกโดยเฉพาะก็คือเวกกี้นะครับซึ่งเราก็เอามาจำหน่ายด้วยนะครับก็มีหลากหลายแหละแต่เราหยิบยกมาแค่ขนาด 0.88 ทั้ง3เนื้อทั้งเคลียร์เดอร์ลินนะครับแล้วก็ไนลอนครับวันนี้จะได้ฟังเสียงทั้ง3เนื้อกันในไซส์ของ 0.88 มิลน้องไอซ์ก็จะเล่นแนวไหนบ้างวันนี้เน้นตีคอร์ดตีคอร์ดนะโอเคแล้วก็มีเคลียร์บ้างใช่ครับก็ลองฟังดูแล้วกันว่าเนื้อทั้งเวกกี้ของเคลียร์เดอร์ลินแล้วก็ไนลอนครับจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงตัวปิกก่อนนะน้องไอซ์ที่เห็นเนี่ยตัวไนลอนนี่จะมีสกาครับผมแต่นุ่มที่สุดเลยใช่นะครับก็จะมีบุ๋มๆให้ด้วยนะครับเขาเรียกอะไรเป็นร่องเหรอพี่สองตัวเนี้ยที่พี่ถือเนี่ยคือเคลียร์นะครับออกสีส้มๆแดงๆอย่างนี้เนาะใสๆหน่อยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นออกแนวเขียวแบบคุณๆหน่อยเป็นเนื้อเดรินสองตัวเนี้ยมันจะมีบุ๋มให้จริงๆมันมีบุ๋มล็อกนิ้วโป้งให้ทั้งสามตัวนี่แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าความพิเศษของเจ้าไนลอนเนี่ยคือมันจะมีสกาให้ด้วยใช่มันบอกไม่ถูกมันทำไมทำอย่างนั้นนะแต่ตัวนี้พี่เข้าใจว่ามันประมาณนี้ดูกันเองนะครับดีกว่าประมาณนี้พวกนี้เป็นบริษัทที่ผลิตปิกโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นใช้ไม่มีหักไม่มีแตกแน่นอนนะครับราคาก็ถูกมากก่อนไปฟังเสียงนะครับเจ้าเวสกี้ 0.88 ทั้ง3เนื้อนะครับก็คือเคลียร์เดลินแล้วก็ไนลอนนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามพวกเรานะครับกด Subscribe ด้วยครับผมถูกไหมแล้วก็ติดตามเราทาง IGครับ Facebook Facebook แล้วก็ www.web นะมีสิ่งกันทานนะครับก็จะมีแอดมินอย่างน้องไอซ์นะครับคอยจัดการให้โอเคเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับครับผมThank you.
ะบอกว่ายังไงดีพอฟังเสียงไปแล้วความรู้สึกของเจ้า3ตัวนี้น้องไอชอบอันไหนที่สุดสำหรับไซส์ 0.88 นะ3อันนี้ใช่พี่ทั้งไอชมพูไอ้ไม่ใช่ส้มเขียวแล้วก็เทาเทาจริงๆผมชอบไอตัวเทาเนี่ยครับคล้ายกันครับมันก็คล้ายๆกันก็คือพี่ก็ชอบตัวนี้เหมือนกันครับมันจะนุ่มกว่าแล้วเสียงมันจะออกอุ่นออกแบบนุ่มๆนุ่มๆนะบอกไม่ถูกนะถึงจะเป็นไซส์ 0.88 นะครับส่วนตัวเจ้าเคลียร์เนี่ยก็เคลียร์สมชื่อเสียงมันก็จะออกคมๆนะเป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยส่วนเจ้าเนื้อเดลินเนี่ยของเวสกี้ 0.88 ตัวเนี้ยเสียงเท่าที่พี่ฟังก็จะแบบว่าออกคุนคุนครับคุนคุนนิดนึงนะใครชอบแบบว่ามัวมัวคุนคุนแบบบุบบุบบุบบอกไม่ถูกอ่ะลองฟังกันดูแล้วกันนะเราก็ไม่ตัดสินแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่กับไอก็ชอบไลออนนะครับส่วนใครจะซื้อไซส์ไหนความหนาเท่าไหร่นะครับของยี่ห้อเวสกี้นะเราก็มีทุกเนื้อนะครับทั้งเคลียร์เดลินแล้วก็ไนลอนนะครับก็ติดต่อมาได้อ่ะอย่าลืมกด Subscribe เหมือนเดิมกดกระดิ่งเหมือนเดิมครับแล้วก็ติดตามเราใน IG Facebook นะครับแล้วก็รวมถึง Instagram ด้วยครับไอ้ก็ IG นั่นแหละจริงแล้วก็เว็บไซต์ Music อาทานสั่งซื้อมาได้นะครับตอนนี้ผมกับน้องไอ้ก็ลาไปเลยแล้วกันด้วยเจ้าเวสกี้ทั้ง3เนื้อนี้นะครับ ครับ Music อาทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับ